ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องอธิพัฒน์นนทภาเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่ายๆวันอาทิตย์วันนี้นะครับก็ใส่เสื้อสีนะครับสันสดใสนะครับเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาดูว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับกับรายการพากินพาเที่ยวนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงพากินครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเมนูอะไรก็ตามมาดูครับนี่ครับท่านผู้ชมให้ทายว่าผมได้อะไรมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับไก่บ้านนะครับจากหมู่บ้านสุขสำราญนะครับเอามาส่งถึงที่เลยแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะทำเมนูใส่นี่แหละครับนี่คือหยวกกล้วยครับเพิ่งลงไปตัดมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะเป็นเมนูแกงไก่ใส่หยวกกล้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอร่อยอร่อยรับรองเข้าครัววันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมครับนี่ครับก่อนอื่นเราก็ต้องหั่นหยวกกล้วยนะครับเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้หยวกกล้วยไม่ดำไม่ช้ำนะครับดูสวยงามเราก็ต้องใส่นี่ครับท่านผู้ชมนะแช่น้ำมะนาวแล้วก็แช่น้ำเกลือนะครับเรามาหั่นนะครับเอาชิ้นพอดีนะครับท่านผู้ชมครับหยวกกล้วยก็ต้องเลาะเอาในส่วนที่อ่อนที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแช่ลงไปก่อนเราไม่ทำเยอะนะครับทำพอรับประทานพอกินกัน2คนครับกับอาจารย์พิมพ์นะครับในส่วนของไก่นะครับแล้วก็เลาะนะครับเลาะเอาเฉพาะเนื้อนะครับส่วนกระดูกแล้วก็สับนะครับสับต่างหากนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการรับประทานนะครับหั่นไก่ก็หั่นชิ้นพอดีคำนะครับท่านที่ชอบชิ้นใหญ่ก็ตามสะดวกนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็อยู่ที่แต่ละท่านชอบนะครับนี่เครื่องในครับท่านผู้ชมไตได้มาครบครับเครื่องในไตไส้พุงได้มาหมดนี่ตับนี่ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเอาดีออกให้ไหมเพราะว่าถ้ามันเจอดีแล้วมันจะขมนะครับออกแล้วนะครับก็มีไส้ก็มีมาให้นะครับได้มาครบนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยเรามาดูเครื่องปรุงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะทำเครื่องแกงก่อนนะครับขยับเครื่องแกงนะครับนี่ครับก็มีตะไคร้นะครับตำพริกแกงนะครับมีพริกจะใช้พริกสดหรือพริกแห้งก็ได้นะครับมีหอมนะครับใช้3อย่างแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยส่วนพริกเนี่ยก็เป็นลูกโดดตอนท้ายนะครับแล้วก็แมงลักหรือว่าผักอีตู้เนี่ยครับผักอีตู้บ้านผมเขาเอิ้นผักอีตู้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนี่อย่าลืมฉีกนะครับถ้าเราทั้งก้านเลยตรงแกนกลางเดี๋ยวมันจะขมนะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับต้นหอมไม่มีนะครับถ้ามีก็ใส่ได้นะครับต้นหอมไม่ได้ไปซื้อตลาดเนาะแล้วก็หั่นก็ให้ดูแบบเร็วๆนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับท่านผู้ชมครับตะไคร้ใส่เกลือลงไปใส่พริกไปใส่หอมไม่ทานเผ็ดเนาะโอเคครับแล้วก็โขลกตำโป๊กโป๊กโป๊ก
ก็ตำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับจะใส่พริกเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับท่านผู้ชมโอ้ดูเหมือนจะเผ็ดท่าทางจะเผ็ดน่าดูเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปครับกลัวจะเผ็ดเราไม่ทักไอแหละเราค่อยเติมใหม่กลัวเผ็ดเพราะว่าเป็นคนไม่ทานเผ็ดเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปครับนี่ระหว่างรอน้ำเดือดนะครับเราก็มาดูเครื่องปรุงนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเครื่องปรุงเราก็มีชูรสนะครับท่านผู้ชมไส้หลายแสบหลายได้สูตรสนี่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาแม่ใหญ่เอ๊ไส้หลายแสบหลายใส่น้ำปลานิดหน่อยครับโอเคก็แค่นี้แหละครับเครื่องปรุงเราไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับหลบไฟหน่อยมันร้อนกล้องหลบไฟหน่อยนี่ครับท่านผู้ชมเขาดูประมาณนี้เนาะครับแล้วก็เราก็ใส่ไก่ลงไปครับท่านผู้ชมครับใส่ไก่ลงไปใส่หลายแสบหลายนี่ครับทำไม่หมดทำไม่ถึงครึ่งตัวนะครับนะครับนี เราก็รอไก่สุกครับท่านผู้ชมครับมันเป็นไก่บ้านเราก็ต้องเคี่ยวหน่อยนึงรอนะครับไก่เดือดแล้วชูรสใบมะกรูดขาวไหมครับขาวไหมอย่าลืมล้างน้ำเกลือกับน้ำมะนาวออกนะครับไม่งั้นไม่เค็มก็เปรี้ยวแหละครับอันนี้ล้างให้สะอาดแล้วมันก็จะขาวจั๊วนี่ครับขาวจั๊วน่ากินครับไปได้
ปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอานี้ใส่ทีหลังเสร็จแล้วปิดฝาไว้สักครู่นี่ครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับท่านผู้ชมครับแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนี่ครับแกงไก่อีสานบ้านเฮาเด้อนะครับแกงไก่ใส่หยวกกล้วยอร่อยอร่อยแน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกับยอดผู้ติดตามนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามนะครับยอดกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวก็มารอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภาครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารต่อเลยครับโอเคครับผมงั้นช่วงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับที่โต๊ะอาหารครับโอเคครับผมสวัสดีครับมากินน้ำกันแซ่บๆเด้อเนี่ยแกงไก่สูตรแม่ยายสิวกาฬสินธุ์สูตรกาฬสินธุ์ครับ